How do I hit the ball when it is higher than my feet? สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโปรเซบี้พันเอกยุทธศิลป์บรรเทาวันนี้คุณนิกนะครับจังหวัดอุดรธานีเป็นชาวต่างชาติครับมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่และเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีคนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีท่านถามมาว่าถ้าลูกสูงกว่าเท้าเราจะมีวิธีการตีอย่างไรถ้าสูงกว่าเท้าหมายความว่าด้านหน้าเรานี่คือลูกครับนักกอล์ฟหลายๆคนครับยังสับสนว่าเราจะมีวิธีการหรือเริ่มต้นอย่างไรดีเมื่อเกิดปัญหาผมจะให้วิธีการจดจำนะครับว่าเราจะเริ่มจดจำอย่างไร4ข้อหลักๆครับข้อแรกครับท่านผู้ชมครับวิเคราะห์พื้นที่ที่เราจะตีการวิเคราะห์นะครับพื้นที่สูงนะครับพื้นที่ด้านหน้าสูงถ้าผมดูในสายตานะครับประมาณ1คืบครับเพราะนั้นมีผลต่อการที่เราต้องจับกริปให้สั้นลงประมาณให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วมีผลต่อการยืนลักษณะการยืนแทนที่เราจะยืนลักษณะปกติลักษณะนี้แต่ถ้าหน้าสูงนะครับแทนที่เราจะยืนเข่าให้งอมากขึ้นเราก็ทำให้เข่ายืดขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับตรงครับเดี๋ยวจะหมุนสวิงไม่ได้ข้อที่2ครับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีในถุงกอล์ฟว่าเราจะใช้อย่างไรจุดที่ผมยืนอยู่นี้ไปสู่จุดที่ผมจะไปนะครับก็คือกรีนนะครับคือธงตรงนั้นระยะทางประมาณ130นะครับปกติแล้วผมตีเอเวตนะครับเอเวตหรือใช้หลอบ50ตีไปนะครับผมก็เลือกใช้เหล็กที่ยาวกว่าก็คือใช้พิชชิ่งนะครับเดิมแล้วพิชชิ่งผมตีประมาณ140ครับ3ครับวิธีการตีและการเล็งมาดูครับนักกอล์ฟหลายๆคนพอทราบอยู่ว่าการตีพื้นที่หน้าสูงนั้นเราต้องเผื่อขวาเหตุผลต้องเผื่อขวาเพราะอะไรครับตามมาดูครับก็คือว่าลักษณะนี้ครับสมมติว่ามือผมนะครับเป็นมือเนี่ยเป็นพื้นดินนะครับพื้นดินพื้นหญ้านะครับผมวางที่ดินเอทคือตรงนี้นะครับแล้วก็วางแนบกับพื้นพอดีคือลักษณะปกติครับแต่ถ้าหน้าพื้นที่สูงหน้าเหล็กก็จะเป็นลักษณะนี้เอียงขึ้นลักษณะนี้เหตุผลไปทางซ้ายเพราะอะไรครับลูกจะไปทางซ้ายเนื่องจากว่าผมจะทำให้ดูง่ายๆครับผมใช้หลอดดูดนะครับหลอดดูดน้ำบัลลมนะครับวางกับหน้าเหล็กพอดีครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับพอดีเลยครับก็คือเส้นไปสู่เป้าหมายนะครับคือทาร์เก็ตไลน์แต่ถ้าสมมุติว่าหน้าสูงนะครับหน้าสูงตัวลิทเทิลเอทนะครับมันก็จะทำให้ถูกดินนะครับพื้นดินนะครับดันขึ้นเอียงขึ้นอย่างนี้นะครับทำให้ไลเกิลนะครับมันก็จะชันขึ้นลักษณะนี้ดูนะครับไปอย่างนี้ครับอะไรเกิดขึ้นครับเส้นไปทาร์เก็ตไลน์นะครับหลอดน้ำมันลมเนี่ยฮะมันจะไปทางซ้ายครับไปทางซ้ายคราวนี้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสโลปครับเมื่อเรารู้3ข้อแล้วจะนำไปสู่ข้อที่4คือกลไกของการสวิงนะครับผมวางเหล็กก่อนอันดับแรกผมทบทวนวางเหล็กนะครับให้เผื่อไปทางขวาเล็กน้อยของเป้าหมายนะครับเสร็จแล้วจับกริปให้ต่ำนะครับจับเท้าจับเข่าเดิมแล้วตัวเข่านี่สำคัญเดิมแล้วเข่าเรางอตามปกติลักษณะนี้แต่ถ้าหน้าสูงเราก็จะยืดเข่าขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่าตัวเท้าเราต่ำกว่าลูกนะครับเลยสวิงขึ้นแค่นี้นะครับ 80% นะครับ 80% ให้ขึ้นแค่นี้นะครับช่วงนี้ครับช่วงกอล์ฟทอล์คอีซี่ถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับ